่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Eat My Tube นะคะวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะจะมารีวิวอะไรดีมารีวิวเจ้าตัวสลามเนื้อเสียเสียนะคะเนื้อไม่ดีในสต็อกของอีฟนะคะมีอันไหนที่ทำแล้วมันเฟลบ้างที่ทำแล้วไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวเนื้อสลามกันเลยปิ้งนี่ก็คือสลามของอีฟนะคะมีทั้งหมด4กระปุกนะคะเป็นสลามเนื้อเฮ้ย4กระปุกค่ะเมื่อกี้8เป็นสลามเนื้อไม่ดีนะคะที่พี่อีฟได้ทำทิ้งไว้นะคะและบางอันนะคะก็ซื้อมานะคะแล้วก็เนื้อแย่มากๆเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสลามเนื้อไม่ดีมีลักษณะแบบไหนโอเคนี่ก็คือสลาม4กระปุกนะคะที่เนื้อไม่ดีในสต็อกของพี่อิฟนะคะมีสีเขียวเรืองแสงนะคะนี่นะคะอันนี้ซื้อมานะคะที่ตลาดนัดนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็มีมุกด้วยนะคะอันนี้พี่อิฟทำเองนะคะสีม่วงนะคะอันนี้พี่อิฟก็ทำเองนะคะแล้วก็เจ้าตัวสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มนะคะนี่นะคะพี่อีฟก็ทำเองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละกระปุกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวสีเหลืองกันก่อนเลยนะคะสีเหลืองแล้วก็มีกากเพชรด้วยนะคะอันนี้มันจะมีฟองนะคะเพราะพี่อีฟเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้นี้เนื้อมันก็จะแบบว่าเละๆนะคะน้องๆ อันนี้ทำเองนะคะเนื้อจะเละๆนิดนึงนะคะแล้วก็คือเหมือนเนื้อมันจะยืดดีนะคะแต่พอยืดได้สักพักเนี่ยเนื้อมันจะขาดเห็นไหมคะเนี่ยมันจะขาดลักษณะมันจะแข็งอะแข็งๆด้านๆนะคะเหมือนเนื้อมันเหมือนจะดีแต่ว่ามันไม่ดีนี่นะคะเนื้อมันจะด้านๆนิดนึงนะคะอันนี้พี่แก้หลายรอบนะคะพยายามใส่กาวเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่กีสลีนบอแล็กนะคะแก้หลายรอบมันก็ได้ประมาณนี้นะคะก็เลยไม่เล่นต่อนะคะแล้วก็ติดมือด้วยค่ะเสียงจิ้มก็พอได้ยินอยู่นะคะแต่ว่าพอเรากดไปเนี่ยมันก็เด้งแบบยุบยวบนะคะโอเคมาดูเนื้อตัวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะสลามตัวต่อไปนะคะเป็นสลามสีม่วงเข้มนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะเนื้อมันก็จะมันวาวๆนะคะอันนี้เป็นสลามที่ทำเองเหมือนเนื้อนะคะก็คือจะแข็งๆนะคะลองมากดกันนะคะพอเราจิ้มนะคะมันก็ได้ยินเสียงบ้างบางครั้งบางครั้งก็ไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะแข็งมากเลยอันนี้แต่ว่าก็ได้ยินอยู่นะนี่สีสวยนะคะแล้วก็เนื้อก็มันวาวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมายืดกันนะคะว่าเนื้อจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือยืดไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันแข็งมากเลยนะคะอันนี้พี่ใช้สีโปสเตอร์นะคะแล้วก็ใช้น้ำยาสลามบอแล็กนะคะเนื้อแข็งมากนะคะอันนี้พี่ก็พยายามแก้นะคะเติมกาวไปนะคะแต่ว่ายังเติมกาวไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ารู้สึกเสียดายนะคะก็เลยไม่เติมแล้วนะคะเพราะเวลาสลามแข็งตัวนะคะมันจะแก้ยากมากเลยนะคะน้องๆเวลาใส่น้ำยาสลามนะคะต้องระวังนะคะโอเคมาดูตัวต่อไปเลยค่ะเป็นสลามนี่นะคะสีเขียวค่ะอันนี้พี่อิฟก็ทำเองเหมือนกันนะคะเยอะทำเยอะมากโอ้โหดูสิว่ามันเนื้อประมาณไหนเนื้อดีไหมเนี่ยเนื้อไม่ดีเลยนะแข็งติดมาเลย เป็นสลามเอเลี่ยนเลยดูเนื้อเขาสิทำไว้เยอะเลยนะอันนี้แล้วก็แข็งมากเลยค่ะดูโหเนื้อแบบเป็นก้อนเลยอ่ะดูสิเหมือนเจลลี่เลยติดมือด้วยนะคะที่สำคัญดูเป็นสลามที่เนื้อติดมือนะคะทำกาวน้ำใสนะคะกับน้ำยาสลามบอแล็กเหมือนกันนะคะเวลาจิ้มก็ได้ยินเสียงนะคะแต่ว่าพอจิ้มไปเนี่ยมันจะแตกเลยค่ะมันจะแตกเลยถ้าสังเกตดีๆมันจะแตกออกเลยพอจิ้มปุ๊บก็คือเนื้อแตกเลยอันนี้เป็นเนื้อไม่ดีที่สุดเท่าที่ทำมาเลยนะคะสีเขียวอันนี้มาดูสลามตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะนี่มาถึงสลามตัวสุดท้ายแล้วนะคะคือสลามสีเขียวเรืองแสงนะคะอันนี้พี่อิฟซื้อมาจากตลาดนัดนะคะกระปุกละ40บาทนะคะเนื้อเขาจะแบบนิ่มๆ นะคะติดๆนิดนึงนะคะนี่นะคะส
สีแบบเรืองแสงสีสวยมากๆเลยนะคะก็ยืดดีนะคะเหมือนจะดีนะคะตัวนี้แต่ว่าคือมันยังแบบเนื้อมันยังกระด้างอยู่นะคะอันนี้พี่อีฟนะคะมาผสมใหม่นะคะเพิ่มกาวลงไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะเนื้อเขาจะสักสากนิดนึงนะคะยืดได้ไม่ค่อยบางนะคะแล้วก็ติดมือบ้างนิดเล็กๆน้อยนะคะแต่ว่าเนื้อเยอะนะคะนี่นะคะเนื้อเขาจะแบบสักสากนิดนึงนะคะยังเหมือนกับไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะนี่นะคะเหมือนพลาสติกเลยอ่ะพี่ว่านะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงจิ้มกันเลยนะคะแต่ว่าเสียงจิ้มนะคะเสียงดังนะคะฟินอยู่นะคะเสียงจิ้มน่าโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสลามเนื้อไม่ดีของพี่อิฟนะคะมีทั้งหมด4กระปุกแน่เยอะมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนนะคะเคยทำสลามหรือว่าซื้อสลามแล้วเนื้อเฟลๆแบบพี่อิฟบ้างไหมเอ่ยลองเข้ามาเม้นบอกพี่อิฟนะคะว่าเนื้อไม่ดีแบบไหนวันนี้นะคะพี่อิฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับพี่อิฟใหม่ในคลิปหน้าวันนี้นะคะสังเกตอะไรไหมนะคะโต๊ะแล้วก็ฉากนะคะเปลี่ยนไปที่สำคัญนะคะพี่อิฟนั่งกับพื้นนั่งบนเบาะสลามยักษ์นะคะนุ่มแล้วก็เย็นมากๆเลยค่ะถ้าใครนะคะอยากเห็นนะคะว่าเบาะสลามยักษ์ที่อิฟนะคะเป็นยังไงนะคะเป็นที่นอนก็ได้เป็นเบาะก็ได้ก็เข้าไปดูที่คลิปนี้เลยวันนี้พี่อิฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่อิฟด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้ยใครก็ได้มาช่วยแก้สลามให้พี่อิฟหน่อย no. สลามดีน้ำมันเนี่ยดูดิแข็งมากๆเลยโอ้